สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรือพนอกครับ คลิปนี้ก็อัปเดตแม่อุ้มต้องตัวสุดท้ายที่กำลังจะเกิดครับกำลังจะเกิดวันนี้นะครับมีอาการแล้วครับนอนนั่นนะนอนนั่นไปนอนนั่นนอนเบ่งกันเนาะนอนเลยไปนอนนั่นนอนนั่นเนาะเป็นแม่ลูกแรกครับก็จะงงๆหน่อยนะง้อแม่สาวเลยท้องแรกครับพร้อมแล้วตอนนี้อากาศตอนนี้ก็ถือว่าห้อนใช่ได้ครับ เข้ามาพอในคอครับก็หันอาการนะหรือใต้รถใต้มันรถสังเกตดูเจอจะใจใหญ่เขาห่มห่อนใจบดีครับเดี๋ยวต้องเปิดเจือกเขากันเพราะมันจะไปที่อื่นก่อนเดินออกมาแล้วมันแยกจากหมู่มันก่อนไปเข้าไปเขาอยู่ไหนพ้นไปเนาะมันนี่ยังไม่ได้ผสมเดี๋ยวน่าจะผสมปีนี้นะ แต่ผมพูดมาได้แต่ก็อ้วนขึ้นมาเกือบจะเต็มละอ้วนไว้อยู่มันออกมาอยู่ทั้งนอกเดี๋ยวมันจะใครเกิดตัวเดียวมั้ยมันน้อยกันยังไม่เคยกินหญ้าแต่แถบติดเล่นกันอยู่มันเท่ากับเกี่ยวหญ้าน้ำเล้ามันหญ้าแข็มหัวนี่มันหูครับเพราะฝนตกมันหญ้าอ่อนเนาะหญ้าแก่ๆนี่จะไม่เคยกินละจะเหมือนควายนะมันจะชอบเล็มมันจะซาตีเกิดละพอมันก่อนตอนนี้มันนอนเลยมันจะสักแหม2 3ชั่วโมงครับมันจะได้เรื่องตอนนี้นี่น้องเล็มอยู่แต่ก็มีอาการครับโกงหางน่ะงูบางตัวมันจะชอบเกิดตัวเดียวมันจะไม่ชอบเมื่อตัวอื่นมายุ่งมันจะเป็นรักเกิดคนเดียวมันพอฝนตกมาก็หญ้านี่ก็จะงามครับหญ้าเป็นอาหารผึ้งเนี่ยหญ้าดาวกระจายไต้หวันนั่นกงหางต้องนงละไอ้สองตัวนั่นก็เล่นกันโอ้โหตัวที่อยู่ในท้องนี่จะลักษณะไหนครับโอ้โหจะตัวใหญ่ตัวน้อยนะแต่เป็นปลามันครับปลามันแน่นอนล่ะพ่อกับปลามันแม่กับปลามันปลากันกินน้ำฝนเหรอโมน้อยก็ได้ตัวแม่สักตัวนึงจำไหมปิ่นอ
เดี๋ยวจะอัปเดตพร้อมกันครับตอนนี้มันอากาศยังจับต้องยังมาแต่แต่ให้เริ่มครับ ดีที่มันมาเทเกิดกันตอนจะเข้าหน้าฝนนี่พอดีหญ้ามันจะเริ่มนักละแม่มันจะได้มีของกินนักรักหน่อยเจ็บเดี๋ยวอัปเดตให้พร้อมครับสวัสดีครับก็มาชมกันต่อครับผมตอนนี้ก็ออกมาแล้วครับปลอดภัยดีแต่ว่าไม่ค่อยมีแห้งที่จะกินนมสักเท่าไหร่ครับต้องรอดูตอนป้อนกันก่อนมีแห้งอยู่อ่ะคนตุ๊บกลับไปก่อนน่าเกิดได้ประมาณสักชั่วโมงนี่นะครับเดี๋ยวจะป้อนนมแล้วก็แม่นี่บ่เคยเลี้ยงลูกครับคงต้องมัดแข็งมัดขาไว้ละมันขาหลังมันเตะครับดูดนมบ่ค่อยแห้งสักเท่าไหร่จ้ะเป็นตัวปูครับไปนี่นี่3ตัวเป็นตัวปูหมดเลยมันบ่ค่อยดูดนะถ้าเป็นงัวบางตัวมีอย่างอยู่หน้ามันก็จะดูดหมดเลยครับถ้ามันขยากนะนี่นะอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งครับเวลาเข้าเต้าเราบอกให้ดูดดีบดีจะได้นึ่งไงล่ะก็ต้องดูดนะต้องดูดครับต้องมีการดูดมันบอกคอยดูดใจนี่อันตรายครับเลยกับนดนะอันนี้อุไซก็บอกให้ดูดครับทำมาดูดมันก็จะไม่ได้กินนมเหลืองนะนมเหลืองมันสำคัญครับเอานิ้วใส่กับบุคคลดูดเดี๋ยวป้อนนมมันก่อนครับ